ถูกเพื่อนเพื่อนมอบหมายให้อ่านรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเน้นพิเศษเรื่องสิทธิแรงงานนะคะแล้วก็จริงๆพวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยนี่ไม่ใช่เวทีแรกนะที่เรามาดูร่างรัฐธรรมนูญทำไมเราได้เป็นประชาชนที่เรียกว่าอะไรนะคะแอคทีฟที่มีความกระตือรือร้นและใส่ใจกับประเทศชาติบ้านเมืองมากนะแต่ละคนนี่คิดว่าได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะมาเป็นไม่ต่างกว่าคนละ 2-3 ครั้งแหละฉันคิดว่าคนนี้มันคือการทบทวนสุดท้ายเพราะว่าเมื่อกี้หลายคนก็ย้ำแล้วว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีการปรับอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การวิเคราะห์และอ่านมันให้แตกก่อนที่เราจะลงมติว่ารับหรือไม่รับเนี่ยมันจึงมีความสำคัญนะคะแม้ว่านะเราจัดเวทีนี้จัดกิจกรรมนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้เอื้อไม่ได้มีอะไรนะรัฐไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ถ้าพวกเราตามสถานการณ์นะหลายคนก็คงทราบว่าเดิมนี่เราวางแผนเวทีนี้เนี่ยใหญ่กว่านี้นะจะคนหลายร้อยคนแล้วก็จะจัดที่สวนดุสิตปรากฏว่าทั้งทหารทั้งตำรวจก็ไปล็อกไปบล็อกเราไว้หมดนะคะสวนดุสิตก็ไม่ฮะกล้าให้ที่จัดสันนิบาตสหกรณ์ก็ไม่กล้าให้ที่นอนนะคะเราก็เลยมาเป็นเราก็เลยกลับมาที่นี่นะคะแล้วก็เรียนตรงๆว่าเมื่อวานปรึกษากันว่าจัดไม่จัดนะคะเราก็เลยไปนึกย้อนหลังว่าเมื่อเดือนกุมภาผู้หญิงจัดเวทีแบบนี้แหละที่อำนาจเจริญนะก็เนื่องจากว่าจัดในสถานที่ที่เป็นของเอกชนนะคะจัดก่อนหน้านั้นจัดในสถานที่ที่เป็นของรัฐคือไปขอใช้โรงเรียนอนุบาลใช้โรงเรียนอนุบาลแล้วก็หลังจากทหารมาทั้งทหารทั้งตำรวจมาบอกให้เรายุติเวทีแล้วก็ขยับกลับมาที่โรงแรมทหารจากตำรวจก็มาบีบเจ้าของโรงแรมต่ออีกนะคะในที่สุดเราก็เลยประสบการณ์ของเราที่นั่นก็คือว่ากะจะจัด2วันได้จัดครึ่งวันเมื่อวานนี้เราก็เลยประสบการณ์นั้นน่ะมาบอกว่าหนึ่งเราย้ายกลับมาที่บ้านเราเองนะไอ้นี่บ้านเรานะใครจะมาบอกให้เราเลิกพูดในบ้านของเรานี่มันก็ไม่น่าจะใช่หรือนะอันนี้มันอยู่ในบ้านบ้านเราเองนะบ้านเราเองมันจับแล้วอันที่สองก็คือว่าพูดกันว่าไม่ว่าใครจะมาห้ามหรือไม่ห้ามประสบการณ์ของเราก็คือกว่าเขาจะห้ามสำเร็จเนี่ยเราจะได้จัดไปอย่างน้อยประมาณครึ่งวันนะคะครึ่งวันก็น่าจะคุยอะไรกันได้พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราอยากจะบอกว่ารัฐไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนนะในการร่างตั้งแต่ร่างมาแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงร่างมาแล้วนะคะยิ่งมาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับซึ่งจริงๆก็ถ้าอันนี้ก็ต้องบอกงงมากก็จะให้รับหรือไม่รับแต่ไม่ให้วิเคราะห์เนี่ยมันจะยังไงคนมันจะรับหรือไม่รับได้ไหมถ้ามันไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ทำความเข้าใจนะจะใช้รับหรือไม่รับจากเหตุผลอะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นประเด็นนะทีนี้มาดูนอกจากเรื่องกระบวนการที่เรางงว่าเขาต้องการจะดำเนินการให้รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญโดยไม่ให้ประชาชนวิเคราะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันที่สองในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่จริงเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นน่ะว่าโครงสร้างของการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปี40-50เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนก็คือว่าการทำหมวดหมู่นะถ้าดูดีๆถ้าใครเป็นผู้ที่ศึกษารัฐธรรมนูญ40-50หรือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ40-50จะเห็นว่าหมวดหมู่เนี่ยการจัดหมวดหมู่ของรัฐธรรมนูญปี40-50โดยเฉพาะปี50เนี่ยดีกว่านี้มากเวลาพูดว่าด้วยสิทธิของประชาชนก็ว่าเป็นด้านๆนะสิทธิด้านอะไรบ้างนะสิแล้วก็พอตอนแนวนโยบายแห่งรัฐก็ว่าเป็นหมวดอีกว่าแนวนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจแนวนโยบายในเรื่องสิ่งแวดล้อมแนวนโยบายในเรื่องสวัสดิการท้ายสุดนะเก๋เท่มากมีแนวนโยบายว่าด้วยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนคือมันต่างกันมากอะโครงสร้างของการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆโครงสร้างและเนื้อหามันสะท้อนวิธีคิดมันสะท้อนชุดคิดนะคุณให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะเอโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่เนี่ยมันก็สะท้อนฉบับนี้ที่มาแบบมีหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่นะมีหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของประชาชนนะประหนึ่งว่าที่ผ่านมานี่เราช่างเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอาเสียเลยคนที่เราต้องมาบอกเรื่องหน้าที่ของประชาชนนะแล้วถ้าอ่านนะจะเห็นหลายครั้งมากเลยที่ดิฉันอ่านนะคะนี่ยังไม่เข้าเรื่องแรงงานนะขออนุญาตเวลาจะหมดแล้วไม่ได้นะขออนุญาตนะไอ้ความขัดข้องใจนะมีหลายที่มากที่จะบอกว่ารัฐต้องให้ความรู้ประชาชนนอกจากไม่รู้หน้าที่แล้วนะยังเป็นพวกไม่มีความรู้อีกโง่อีกไม่รู้หน้าที่แล้วโง่ด้วยอย่างนี้นะหลายที่เลยหลายมาตราเขียนว่ารัฐจะต้องให้ความรู้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะมีคำนี้ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าถ้าเราไม่พูดคำนี้นี่เราจะไปก็ไม่ได้เลยจะต้องพูดว่าผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสหลายที่มากเลยรัฐจะทำนู่นนี่ให้ผู้อย่างบอกว่าอะไรนะรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสนะแล้วเดี๋ยวก็มีอีกแล้วรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสคือถ้าไม่เรียกประชาชนว่าผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนี่มันทำงานไม่ได้เหรอแต่ดิฉันก็เลยข้องใจมาเปิดดูปี50ไม่มีคำนั้นสักคำนะก็พูดว่าประชาชนเฉยๆเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้รับการคุ้มครองเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีคำว่าผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสออกมาให้เคืองใจสักคำนะถ้าสถานะปกติที่มีต่อประชาชนถ้าคุณไม่กดหัวเรียกเราว่าเป็นผู้ยากไร้กับเป็นผู้ด้อยโอกาสที่คุณทำงานในฐานะรัฐไม่ได้หรืออย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความไม่พอใจก่อนจะเข้าสู่หมวดสิทธิแรงงานนะแต่ทีนี้กลับเข้ามาที่หมวดสิทธิแรงงานครับที่หมวดสิทธิแรงงานเนี่ยตอนทำการบ้านเรื่องนี้ดิฉันใช้เอกสารอยู่3ชิ้น1คือใช้เล่มเขียวๆน้อยๆเนี่ยที่ว่าทุกคนเคยได้แล้วที่เป็นข้อเสนอของพวกเราต่อรัฐธรรมนูญนะคะอันที่2ก็คือใช้ร่างรัฐธรรมนูญปี50นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันมีพัฒนาการมาจนถึงจุดที่ประชาชนเนี่ยได้สิทธิตามที่ตัวเองได้เรียกร้องแล้วก็รณรงค์มาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะสูงสุดอยู่ที่ปี50แล้วขณะเดียวกันชิ้นที่3ก็คือใช้ร่างฉบับเนี้ยร่างที่เขาจะออกมาให้เราโหวตรับหรือไม่รับเนี่ยถ้าเราดูร่างข้อเสนอของประชาชนนะที่ในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิแรงงานนะคะตรงไปตรงมามากกลุ่มผู้ใช้แรงงานพูดถึงเรื่องว่ารัฐเนี่ยต้องนะไม่ใช่พึงนะที่เป็นอีกอันนึงที่ขัดใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีคำว่ารัฐต้องเลยคำนะมาตราเขียนว่ารัฐพึงนะพึงแปลว่าอะไรได้ก็ได้ทำไมต้องไม่บอกมันก็เลยรัฐต้องรัฐธรรมนูญ4050รัฐต้องทั้งนั้นเลยนะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยพึงนี่อาจจะงงๆมึนๆอยู่ค่ะพึงที่ไหนวะพึงที่จะทำหรือไม่ทำวะลำพึงยังลังเลสงสัยเปล่านะเนี่ยนะของเราเนี่ยเราบอกว่ารัฐต้องนะสิทธิแรงงานบอกว่ารัฐต้องส่งเสริมข้อเสนอของเรารัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนไปทำงานมีงานที่มั่นคงนะคะและขณะเดียวกันเราเขียนต่อไปว่าเนื่องจากทุกวันนี้มันมีแรงงานผู้สูงอายุเราก็บอกว่าแรงงานผู้สูงวัยนะคะแรงงานเด็กแรงงานสตรีแล้วก็แรงงานที่คนพิการนะก็จะต้องได้รับการคุ้มครองนะคะที่เป็นหลักที่เราพูดหลักที่สองเราพูดถึงสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมไม่ใช่สักแต่ว่ามีงานทำแต่ว่าค่าจ้างไม่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวลูกเมียผัวนี้ไม่ได้เราบอกว่ามันต้องเป็นค่าจ้างที่เป็นธรรมด้วยนะคะแล้วเราก็พูดถึงความปลอดภัยในการทำงานระหว่างทำงานไปเนี่ยต้องมีสุขภาพมีความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ก็พูดเรื่องต้องมีหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในขณะทำงานในขณะทำงานก็คือรายได้ที่เราได้จากค่าจ้างที่เป็นธรรมใช่ไหมเมื่อพ้นภาวะหรือวัยทำงานก็คือเมื่อเราสูงอายุ
มันจะต้องมีระบบสวัสดิการซึ่งนะถ้าหลักคิดของพวกเราฝ่ายแรงงานก็คือว่าเป็นสวัสดิการที่ทั้งเรานายจ้างและรัฐช่วยกันลงขันช่วยกันสร้างไว้สำหรับเมื่อเราจะใช้เมื่อเราพ้นภาวะการทำงานการพ้นภาวะการทำงานนี้ไม่ได้หมายถึงสูงอายุอย่างเดียวนะเราอาจจะป่วยจนทำงานไม่ได้เราอาจจะพิการก็ต้องมีสวัสดิการสิ่งนี้นะคะที่จะเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของเราต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็พูดถึงสิทธิที่แรงงานที่พวกเราพูดกันก็คือเรื่องประกันสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นหลักประกันเป็นระบบที่จะเป็นหลักประกันให้กับแรงงานทุกกลุ่มนะคะพูดถึงประกันสังคมที่จะต้องคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มสิทธิประโยชน์ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็นะคะพูดว่าองค์กรของประกันสังคมในของประกันสังคมต้องเป็นองค์กรที่เป็นอิสระเพราะเรามีประสบการณ์ว่าทุกวันนี้ประกันสังคมมันถูกครอบงำโดยรัฐหลายอย่างที่เป็นสิทธิของแรงงานเป็นประโยชน์ของแรงงานก็ไม่ค่อยได้รับการคุ้มครองหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเรื่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้งที่เงินกองของประกันสังคมมีเยอะแยะก็ไม่สามารถจะพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ได้เนื่องจากติดกรอบที่ว่าอยู่ภายใต้รัฐและรัฐเป็นคนดูแลข้อเสนอของเราก็คือพูดถึงความเป็นองค์กรที่เป็นอิสระของประกันสังคมนะคะแล้วอีกอันหนึ่งสำคัญมากๆเลยอันนี้พูดมาตั้งแต่พูดมานานมากแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้รับสิทธิในเรื่องของการที่จะก่อตั้งสหภาพนะรวมตัวกันเป็นสหภาพแล้วก็ต่อรองร่วมนะถ้าตามอนุสัญญาของILO ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานระหว่างประเทศก็คืออนุสัญญาฉบับที่87เนาะสิทธิในการรวมตัวนะคะที่จะตั้งสหภาพแล้วก็อนุสัญญาฉบับ98เมื่อรวมตัวแล้วก็ต่อรองร่วมนะคะซึ่งจริงๆในรัฐธรรมนูญปี50พูดถึงนี้แต่พอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่พูดนะคะไม่ได้รับรองนะคะทีนี้ที่ฉันจะชวนดูว่ารัฐธรรมนูญปี50นะรัฐธรรมนูญปี50พูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานไว้ใครถือใครยังถืออยู่บ้างหรือว่าพอเขาฉีกทิ้งเราก็เลยฉีกของเราทิ้งไปด้วยหรือเปล่ายังถือไหมรัฐธรรมนูญปี50นะคะดิฉันจะขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังว่าเขียนเนี่ยใกล้เคียงกับความคิดของพวกเราในสายแรงงานมากเลยท่านเป็นการเขียนที่ก้าวหน้านะฮะพูดถึงว่านะรัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีจัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของตนนะจัดระบบประกันสังคมรวมทั้งคุ้มครองอันนี้ที่ถูกใจพี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบมากรวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติก็คือว่าถ้าทำงานอย่างเดียวกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบต้องได้รับการคุ้มครองแบบเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติและขนาดเดียวกันนะคะพูดถึงตรงมาตรา44นะคะก็พูดถึงว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานรวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะทำงานอันนี้เป็นความคิดเดียวกันกับที่สายแรงงานเสนอนะนอกจากนี้นะประโยคนี้ก็ดิฉันคิดว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50นะพูดถึงเรื่องว่าการตรงไหนล่ะมันพูดถึงไม่รู้อยู่มาตราไหนที่จำไม่ได้ที่พูดถึงเรื่องการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมคือพูดว่ารัฐมีหน้าที่รัฐต้องนะจัดการเรื่องการกระจายรายได้หลักคิดเรื่องคิดว่าอยู่ในแนวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจนะคะมาตราพูดถึงการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องของการแนวคิดในด้านเศรษฐกิจนั้นนอกจากคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วยังให้ความสำคัญกับความคิดเรื่องการกระจายรายได้ไม่ให้มันไปกระจุกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบันเนี่ยฉบับร่างเนี่ยนะ
จะเห็นว่าการเขียนเรื่องแรงงานเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะมีอยู่ในมาตรา74และ75เท่านั้นนะเราจะเห็นว่ามาตรา74มาแล้วนะรัฐพึงเนี่ยรัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานไม่ได้บอกว่าเขาจะจัดให้มีงานทำนะนี่มันคำภาษาไทยเลยนะเขียนต่างกันนิดเดียวมันคนละเรื่องไปนะรัฐต้องทำให้ประชาชนวัยทำงานมีงานทำนี่คือปี50แต่ปีร่างปัจจุบันคุณมีชัยบอกว่ารัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานคือมันเป็นปัญหาอยู่ที่เราแล้วไอ้เราเป็นคนไม่มีความสามารถในการทำงานดีกว่ารัฐก็เลยต้องมาส่งเสริมให้เรามีความสามารถในการทำงานนะคะแล้วก็พอเรื่องสวัสดิการนะแทนที่จะพูดว่ารัฐต้องจัดสวัสดิการให้กับคนทำงานทั้งในภาวะของการมีงานทำแล้วก็เมื่อพ้นภาวะการทำงานกับเขียนว่าให้ส่งเสริมการออมเพราะฉะนั้นสวัสดิการที่เราอยากได้นะวิธีเดียวที่จะได้คือคุณไปออมมารัฐไม่เกี่ยวนายจ้างไม่เกี่ยวนะคุณต้องออมแล้วก็ไม่พูดเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมคือถ้าค่าจ้างมันไม่เป็นธรรมมันจะเอาไหนมาออมใช่ไหมคะกินเข้าไปยังไม่พอจะกินยังไม่พอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลยเอาไหนไปออมนะคะแล้วพอเรื่องเอแทนที่จะพูดถึงสิทธิในการรวมตัวแล้วก็ต่อรองนะคะแทนที่จะพูดเรื่องสิทธิในการรวมตัวแล้วก็ต่อรองกับเขียนหลวมๆว่ารัฐจะจัดรัฐพึงนะพึงอีกแล้วรัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะคือพูดแค่นี้มีส่วนร่วมแล้วยังไงมันจะมีความเป็นธรรมระหว่างเอนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างหรือไม่รัฐไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้พูดแต่พูดว่าจะมีแรงระบบแรงงานสัมพันธ์ควรมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แทนที่จะพูดเรื่องการกระจายรายได้นะคะพูดเรื่องความเป็นธรรมทางรายได้ในมาตรา75พูดแค่ว่ารัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนพึ่งตนเองได้ห้อยไม่หยิบว่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็ส่วนเรื่องสิทธิในการรวมตัวของกลุ่มแรงงานเขาไม่ได้เขียนแยกแต่เขาไปเขียนรวมไว้ข้อหนึ่งตรงบอกว่าเดี๋ยวก่อนดิฉันพักไว้แล้วมันหายไปทางไหนนะเป็นอยู่เรื่องหมวดเรื่องสิทธินะคะเขียนแค่ค่ะเขียนเรื่องมาตรา42นะบุคคลมีเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นก็เขียนแค่นี้อันนี้ก็จะเห็นว่าในหมวดของสิทธิแรงงานนะคะถ้าเราเอกสารสามฉันเรียนเอา3ชิ้นมาเปรียบเทียบกัน1ข้อเสนอของสายแรงงาน2รัฐธรรมนูญปี50และ3ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นอันที่อ่อนที่สุดขาดหลักประกันที่สุดนะคะก็เดี๋ยวคงจบแค่นี้นะคะ